ที่ห้องประชุมใหญ่นะคะสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีได้มีประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียาลานราธิวาสและสงขลาได้เดินลงทะเบียนตรวจรายชื่อบุคคลที่ไร้สัญชาติในแต่ละอำเภอที่ได้ส่งชื่อมาเพื่อรับการดําเนินการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์เปรียบเทียบสาระพันธุก,กรรมหรือว่า DNA เพื่อการให้สัญชาติและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษเพื่อได้มาของเลข13หลัก ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีประชาชนที่แจ้งชื่อผ่านทางอำเภอในรอบนี้ทั้งสิ้น170คนซึ่งพบว่าจังหวัดนาราธิวาสมีมากที่สุดจำนวน80คนสำหรับการเข้ากระบวนการพิสูจน์เปรียบเทียบ DNA ในครั้งนี้ต้องอาศัยพ่อแม่หรือญาติจึงทำให้มีประชาชนเข้าร่วมในครั้งนี้มากกว่า380คนเลยทีเดียวค่ะ การจัดเก็บตัวอย่างและการตรวจพิสูจน์ดีเนเเพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนร,ราชหรือไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีประชาชนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนร,ราชในพื้นที่และญาติพี่น้อง มาร่วมให้ตรวจพิสูจน์ d n a เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในเครือญาติเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและออกบัตรประจําตัวประชาชนต่อไปค่ะสําหรับผลการสรํารวจบุคคลไทยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีสถานะไร้สัญชาติครับมากถึง13,905คนตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2561ครับซึ่งการจัดงบประมาณในการดาเนินการตรวจสอบเปรียบเทียบสารพันธุก,กรรม ในครั้งนี้ทางสอบตนะครับต้องจ่ายงบประมาณมากถึง50ล้านบาทครับซึ่งก็ตกค่าใช้จ่ายรายละไม่ต่ำกว่า5,000บาทเลยทีเดียวครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบถามสาเหตุของการไร้สัญชาติของคนไทยกลุ่มนี้นะคะพบว่ามาจากหลากหลายสาเหตุค่ะบางรายสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัวแตกแยกการอพยพแรงงานข้ามจังหวัดข้ามประเทศและการไม่เอาใจใส่ของผู้เป็นพ่อแม่เสียเองโดยเฉพาะบุคคลที่คอดนะคะอยู่ตามหมู่บ้านหรือว่าอยู่กับหมอตำแ แย yeah, และก็ขาดการเอาใจใส่ของผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องแจ้งให้กับลูกบ้านของตนเองได้ทราบในเรื่องดังกล่าวค่ะครับ